ที่ปรึกษาสมาคมประมงรวมใจจังหวัดตราดเผยธุรกิจประมงตราดพังหลังคสช.ลงดาบใช้ม.44นายสุรพงษ์อินทรประเสริฐที่ปรึกษาสมาคมประมงจังหวัดตราดและที่ปรึกษาสมาคมประมงรวมใจจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากที่รัฐบาลประกาศแก้ไขปัญหาประมงผิดกฎหมายและบังคับใช้เมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เรือประมงของจังหวัดตราดกว่า800ลำไม่สามารถออกไปทำประมงได้ส่วนใหญ่เป็นเรือประมงพาณิชย์ขนาดใหญ่ส่งผลต่อธุรกิจอย่างต่อเนื่องเพราะเรือประมงเหล่านี้มีปัญหาที่แตกต่างกันบางลำไม่มีอาชญาบัตรบางลำไม่มีแต่เรือที่เป็นคนไทยหรือไม่มีทะเบียนเรือหรือบางลำเครื่องมืออุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายทำให้ธุรกิจประมงได้รับผลกระทบอย่างหนักแม้ว่าจะได้รับการผ่อนผันในบางเรื่องแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นนับเป็นมาตรการแรกที่รัฐบาลได้ดำเนินการนอกจากนี้การดำเนินการของรัฐบาลทางสมาคมรู้ว่ารัฐบาลและคสช.ต้องการแก้ไขปัญหาแต่การแก้ไขเช่นนี้ชาวประมงจังหวัดตราดไม่มีทางเลือกเป็นทางอื่นและอาจต้องมีการเคลื่อนไหวแต่คงไม่ใช่รัฐบาลนี้และน่าจะเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอาจจะต้องใช้เวลาอีก 1-2 ปีนอกจากนี้ในส่วนของสปมท.ยังสามารถออกระเบียบในเรื่องของการทำประมงได้อีกว่าประมงประเภทใดต้องปฏิบัติอย่างไรเพื่อกำหนดเขตและพื้นที่ทำประมงอีกและนี่จะเป็นดาบที่3หรือเป็นมาตรการสุดท้ายที่ทำลายธุรกิจประมง